สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับคุณครูครับจากที่เราได้เรียนไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับพอเราเห็นสมการเคมีเนี่ยนะครับเราก็ต้องสามารถเขียนค่า K นะครับหรือค่าคงที่สมดุลเนี่ยเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆที่อยู่ในปฏิกิริยาเคมีในสภาวะสมดุลนั้นๆได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมให้สมการนี้เป็นสมการตั้งต้นนะครับก็คือการรวมตัวกันของไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับกลายไปเป็นไนโตรเจนเทตราออกไซด์นะครับสมการก็จะเป็น 2NO2 นะครับกลายไปเป็น N2O4 ผันกลับได้นะครับเราจะสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่สมดุลค่า K นะครับกับความเข้มข้นของสารต่างๆได้เป็นค่า K มีค่าเท่ากับความเข้มข้นของไนโตรเจนเทตราออกไซด์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็หารด้วยสารตั้งต้นก็คือไนโตรเจนไดออกไซด์ยกกำลัง2ซึ่งก็คือสัมประสิทธิ์จำนวนโมลด้านหน้าของไนโตรเจนไดออกไซด์นั่นเองครับเข้าใจครับครับคราวนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักกันนะครับก็ขอย้ำเตือนกันอีกครั้งนึงนะครับว่าการคำนวณค่าคงที่สมดุลเนี่ยเราจะต้องใช้ความเข้มข้นของสารนะครับณสภาวะสมดุลแล้วนะครับเพื่อจะเอามาคำนวณเท่านั้นนะครับถ้าเอาความเข้มข้นของสารในสภาวะที่มันยังไม่เข้าสู่สมดุลเนี่ยก็จะทำให้ค่า K ที่คำนวณได้เนี่ยเป็นค่าที่ผิดนะครับดังนั้นสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในตอนนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องค่าคงที่สมดุลนะครับกับสมการเคมีโดยที่จะมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ที่สำคัญดังนี้นะครับก็คือข้อ1นักเรียนจะต้องสามารถบอกได้ว่าค่าคงที่สมดุลเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะครับเมื่อสมการเคมีที่สัมพันธ์กันนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับนักเรียนจะต้องบอกได้ว่าจากขนาดของค่าคงที่สมดุลหรือค่า K เนี่ยปฏิกิริยา1-1เนี่ยจะสามารถเดินไปข้างหน้าได้ดีหรือว่าย้อนกลับได้ดีกว่ากันนะครับครับจากสมการที่1เมื่อสักครู่นะครับคราวนี้ลองมาพิจารณาอีกสมการนึงดูนะครับนี่ก็จะเป็นสมการคล้ายๆกับสมการเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าเป็นสมการการสลายตัวของไดโตรเจนเทตราออกไซด์นะครับกลายไปเป็นไดโตรเจนไดออกไซด์2โมเลกุลนะครับคราวนี้ก็จะให้สมการนี้เป็นสมการที่2นะครับก็ไหนนักเรียนลองตอบมาสิครับว่าสมการนี้นะครับจะมีค่าคงที่สมดุลเท่ากับเท่าไหร่ครับหนูคิดว่า K เท่ากับความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ยกกำลัง2หารด้วยความเข้มข้นของไดไนโตรเจนเทตราออกไซด์ค่ะถูกต้องแล้วครับคราวนี้ขอถามต่ออีกนิดนึงนะครับว่านักเรียนเนี่ยพอจะเห็นอะไรในสมการนี้ไหมครับสมการที่2เป็นเพียงการกลับทิศทางของสมการที่1เท่านั้นครับอะล่ะแล้วเห็นอะไรอีกไหมครับผมใบ้ให้นิดนึงนะครับว่าหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่า K ของแต่ละสมการนะครับอ๋อ K2 เท่ากับ1ส่วน K1 ใช่ไหมคะเก่งมากครับก็คือค่าคงที่สมดุลของสมการที่2เนี่ยจะเป็นส่วนกลับของสมการแรกนะครับก็หมายถึงว่าเมื่อเรากลับทิศทางของสมการเคมีเนี่ยนะครับค่า K ของสมการใหม่ก็จะเป็นส่วนกลับของค่า K ของสมการเดิมนั่นเองครับคราวนี้เราลองมาพิจารณาสมการที่3ดูนะครับสำหรับสมการที่3เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกับ2สมการแรกนะครับแต่ว่าสมการก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับก็คือCNO2 นะครับแล้วก็เกิดปฏิกิริยาผันกลับได้นะครับกับ 2N2O4 นะครับก็คือเกิดการรวมตัวกันนะครับคราวนี้ไหนนักเรียนลองตอบอีกทีนึงครับว่าค่าคงที่ของสมดุลเนี้ยควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็นักเรียนสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ต่างๆหรือไม่ครับค่าคงที่สมดุลได้เป็น K3 มีค่าเท่ากับความเข้มข้นของไดไนโตรเจนเทตราออกไซด์ยกกำลัง2หารด้วยความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ยกกำลัง4ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าสมการเคมีอันนี้เกิดจากการนำเอาสมการแรกมาคูณด้วยตัวเลข2ทั้งสมการในขณะที่ค่าคงที่สมดุลใหม่มีค่าเป็นยกกำลัง2ของค่าคงที่สมดุลที่สอดคล้องกับสมการเดิมครับใช่เลยครับวิเคราะห์ได้ดีเลยทีเดียวนะฮะคราวนี้เนี่ยก็เชื่อได้ว่าถ้าสมมติว่าผมคูณ3เข้าไปในสมการนี้นะครับทุกคนก็คงจะตอบได้ล่ะว่าค่าคงที่ของสมดุลของสมการที่คูณไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับค่าคงที่ของสมดุลเดิมนะครับแล้วก็ยกกำลัง3ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่ข้อสรุปถัดไปนั่นก็คือครับเมื่อเราคูณสมการเคมีด้วยค่าคงที่ n นะครับตลอดทั้งสมการค่าคงที่สมดุลที่จะสอดคล้องกับสมการใหม่เนี่ยนะครับ
ก็จะมีค่าคงที่เท่ากับค่าคงที่สมดุลเดิมแล้วยกกำลังด้วยค่า n เมื่อสักครู่นะครับเข้าใจครับครับก่อนที่จะเรียนประเด็นถัดไปนะครับถ้าลองคิดดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วสมการเคมีเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะคูณตัวแปรใดๆก็ตามเข้าไปนะครับหรือแม้กระทั่งจะกลับสมการจากผลิตภัณฑ์เป็นสารตั้งต้นสารตั้งต้นเป็นผลิตภัณฑ์ก็ตามเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าสัดส่วนในการทำปฏิกิริยาของสารเคมีแต่ละชนิดเนี่ยก็ยังคงเดิมนะครับอัตราส่วนของสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นก็ยังคงเป็นปฏิกิริยาเดิมระบบเดิมนะครับเพียงแต่ว่านิยามของค่าคงที่สมดุลเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสัมประสิทธิ์ของสารแต่ละชนิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วเวลาเราจะเขียนค่าคงที่สมดุลใดๆเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีสมการเคมีเนี่ยระบุกำกับไว้ด้วยเสมอครับถ้าอย่างนั้นผมถามต่อเลยแล้วกันนะครับจากสมการที่4นะครับก็คือไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับเกิดปฏิกิริยาได้เป็นครึ่งโมลของไดโตรเจนเทตราไซด์สมการนี้เนี่ยจะมีค่า K สัมพันธ์กับค่าความเข้มข้นของสารต่างๆยังไงบ้างครับมีใครอยากจะตอบไหมครับหนูค่ะค่าคงที่สมดุลใหม่หรือ K4 มีค่าเท่ากับรากที่2ของค่าคงที่สมดุลเดิมหรือ K1 ค่ะผมยังไม่เฉลยนะครับว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าอยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าคำนวณออกมาได้ยังไงบ้างครับหนูมองว่าสมการใหม่อันนี้เกิดจากการที่เรานำสมการเดิมมาหารด้วย2ทั้งสมการนะคะแล้วทีนี้เราก็มองการหารด้วย2ว่าเป็นการคูณด้วยเศษ1ส่วน2ทั้งสมการก็ได้ด้วยเหตุนี้ค่าคงที่สมดุลใหม่จึงมีค่าเท่ากับ K1 ยกกำลังเศษ1ส่วน2หรือก็คือรากที่2ของ K1 นั่นเองค่ะถูกต้องนะครับคราวนี้ถ้าเราลองย้อนกลับไปดูที่สมการแรกนะครับหรือตัวอย่างแรกเนี่ยที่เราเคยสรุปว่าการกลับทิศของสมการแล้วค่า K จะเป็นส่วนกลับของค่า K เดิมเนี่ยนะครับคราวนี้การกลับทิศของสมการมันก็เหมือนกับว่าเราเอาสมการเดิมมาคูณด้วยลบ -1 นะครับพอคูณลบ -1 ไปทั้งสมการมันก็คือการกลับทิศนั่นเองแล้วค่า K ใหม่เนี่ยก็เลยน่าจะมีค่าเท่ากับค่า K เดิมคือ K1แล้วยกกำลังด้วยลบ -1 ซึ่ง K1 กำลังลบ -1 ก็คือ1ส่วน K1 นั่นเองครับเข้าใจครับเอาล่ะครับเราลองมาพิจารณากรณีสุดท้ายนะครับก็คือเมื่อเราเอาสมการหนึ่งมานะครับเป็นสมการที่เกิดจากสมการย่อยๆมารวมตัวกันนะครับค่า K ของสมการรวมเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับค่า K ของสมการย่อยๆอย่างไรบ้างเราลองมาดูกันนะครับสำหรับสมการแรกก็คือสมการ A นะครับเป็นการสลายตัวของไนโตรเจนออกซิโบรไมด์นะครับ2โมลได้เป็นไนโตรเจนมอนอกไซด์2โมลแล้วก็โบรมีนแก๊สนะครับและสมการ B ก็จะเป็นปฏิกิริยาระหว่างโบรมีนแก๊สและคลอรีนแก๊สนะครับรวมตัวกันกลายเป็นโบรมีนคลอไรด์นะครับค่าคงที่ของสมดุลทั้ง2สมดุลเนี้ยนะครับสำหรับค่าคงที่ของสมดุล A นะครับหรือ KA จะมีค่าเท่ากับไนโตรเจนมอนอกไซด์กำลัง2นะครับคูณด้วยโบรมีนแล้วหารด้วยไนโตรเจนออกซิโบรไมด์กำลัง2และสำหรับสมการ B ก็เอาผลิตภัณฑ์หารสารตั้งต้นเช่นกันนะครับได้เป็นโบรมีนคลอไรด์กำลัง2นะครับหารด้วยความเข้มข้นของโบรมีนและความเข้มข้นของคลอรีนตามลำดับนะครับคราวนี้เราลองมาพิจารณาสมดุล C กันนะครับสำหรับปฏิกิริยา C ก็จะเป็นปฏิกิริยาระหว่างไนโตรเจนออกซิโบรไมด์2โมลและคลอรีนแก๊สนะครับได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นไนโตรเจนมอนอกไซด์2โมลและก็โบรมีนคลอไรด์2โมลครับโดยสมการ C นี้เนี่ยนะครับเมื่อเราพิจารณาค่าคงที่สมดุลเนี่ยนะครับก็จะพบว่าค่าคงที่สมดุลหรือค่า KC ก็จะมีค่าเท่ากับความเข้มงวดของไนโตรเจนมอนอกไซด์กำลัง2นะครับคูณด้วยผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงก็คือโบรมีนคลอไรด์กำลัง2แล้วหารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นก็คือไนโตรเจนออกซิโบรไมด์กำลัง2แล้วก็ Cl2 นะครับก็คือคลอรีนแก๊สคราวนี้เมื่อเราพิจารณาดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าสมการ C เนี่ยเกิดมาจากการรวมตัวกันระหว่างสมการ A และสมการ B นะครับคราวนี้พอเราเอาสมการทั้ง2มารวมตัวกันแล้วนะครับก็เห็นได้ว่าค่าคงที่สมดุลของสมการ C เนี่ยจริงๆก็เกิดมาจากค่าคงที่สมดุล A และค่าคงที่สมดุล B เนี่ยคูณกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเอามาคูณกันแล้วเนี่ยพจน์แรกของค่า KA เนี่ยนะครับก็จะเป็น NO กำลัง2นะครับคูณด้วย BR2 แล้วหารด้วย NOBr กำลัง2นะครับไปคูณกับพจน์ของ KB นะครับซึ่งก็คือBrCl กำลัง2แล้วหารด้วย Br2 และ Cl2 ตามลำดับนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเอา KA และ KB มาคูณกันแล้วเนี่ยจะมีบางพจน์ตัดกันออกไปได้นะครับซึ่งพจน์นั้นก็คือความเข้มข้นของโบรมีนนะครับ
พอตัดโบรมีนออกไปแล้วเนี่ยนะฮะผลคูณที่ได้ออกมาก็จะเป็นค่าเท่ากับค่าคงที่สมดุลของค่า KC พอดีเลยนะครับซึ่งนั่นก็คืออยู่ในรูปของไนโตรเจนมอนอกไซด์กำลัง2คูณด้วยโบรมีนคลอไรด์กำลัง2นะครับแล้วก็หารด้วยความเข้มข้น NOBR กำลัง2แล้วก็หารด้วยความเข้มข้นของคลอรีนแก๊สนะครับซึ่งค่า KC เนี่ยก็คือค่าที่ได้มาจากค่า KA คูณด้วยค่า KB นั่นเองครับอ๋อนั่นก็หมายความว่าเมื่อนำเอาสมการเคมีต่างๆมารวมหรือบวกกันเป็นสมการใหม่ค่าคงที่สมดุลของสมการใหม่จะมีค่าเท่ากับผลคูณของค่าคงที่สมดุลของแต่ละสมการที่นำมารวมกันใช่ไหมคะถูกต้องครับคราวนี้เนี่ยผมอยากจะขอชี้แจงอีกประเด็นนึงนะครับซึ่งก็เป็นอีกจุดที่สำคัญมากแล้วก็ถ้าเข้าใจจุดนี้แล้วเนี่ยก็จะสามารถเข้าใจอะไรบางอย่างในค่าคงที่สมดุลได้ดีขึ้นนะครับคราวนี้ถ้ายังจำในประเด็นแรกได้นะครับเราเคยดูกันไปแล้วว่าเมื่อสมการเนี่ยเราคูณด้วยค่าคงที่ค่าหนึ่งเข้าไปนะครับมันก็จะมีผลทำให้ค่าคงที่สมดุลเนี่ยเท่ากับค่าคงที่สมดุลเดิมแล้วยกกำลัง n นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการคูณสมการเนี่ยก็คือการเอาสมการเนี่ยมาบวกกันนะครับก็คือการเอาสมการนั้นคูณด้วย n เข้าไปถ้าจะเทียบกันง่ายๆก็เหมือนกับการที่เราเอา5คูณด้วย4เนี่ยนะครับ5 4 20จริงๆแล้ว5คูณด้วย4มันก็เหมือนกับการเอาเลข5มาบวกกัน4ตัวแล้วเนี่ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยครับเราก็จะสามารถคำนวณค่าคงที่สมดุลได้จากการที่เอาค่า k นะครับมาคูณกันไป4ครั้งเหมือนกันนะครับพอเอาค่า k คูณกันไป4ครั้งเนี่ยผลที่ได้มาก็คือ k ยกกำลัง4นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาสมการ n สมการมาบวกกันนะครับเราก็จะเอาค่า k ของสมการแต่ละสมการเนี่ยมาคูณกัน n ครั้งเพราะฉะนั้นผลที่ได้ก็คือค่า k ยกกำลัง n นั่นเองครับมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผมก็หวังว่านักเรียนก็จะเข้าใจแล้วนะครับว่าทุกสิ่งที่เราเรียนกันมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมีหลักการมาแค่ว่าเอา2สมการบวกกันเมื่อไหร่นะครับค่า k ก็จะเป็นการเอาค่า k ของ2สมการเนี้ยมาคูณกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสมการที่หน้าตาเหมือนกันมาบวกกันนะครับก็คือเอาค่า k ที่มีค่าเท่ากันมาคูณกันเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือค่า k กำลัง2นั่นเองครับเข้าใจครับดีมากครับทุกคนครับคราวนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนในหัวข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะขอฝากตารางสรุปเอาไว้นิดนึงว่าที่เราเรียนมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เอาไว้สำหรับในการทบทวนในวันหลังของนักเรียนต่อไปนะครับครับแล้วก็จะขอเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับว่าทั้งหมดเลยที่เรียนมาเนี่ยมันก็แค่การเอาสมการเคมีมารวมกันจะเท่ากับว่าเราเอาค่า k ของสมการแต่ละสมการมาคูณกันนี่คือทั้งหมดที่เราเรียนกันมาในตอนนี้ครับขอบคุณมากค่ะเอาละครับถ้าอย่างนั้นเราลองมาดูตัวอย่างสักข้อนึงดีกว่านะครับสำหรับข้อนี้ก็จะเริ่มด้วยปฏิกิริยาเคมี2ปฏิกิริยาก่อนนะครับก็คือการแตกตัวของไฮโดรฟลูออริกแอซิดนะครับได้ออกมาเป็นไฮโดรเจนไอออนแล้วก็ฟลูออไรด์ไอออนโดยที่มีค่า k ของสมดุลนี้เท่ากับ 6.8 คูณ 10 กำลังลบ 4 นะครับและสมการที่2เป็นสมการการแตกตัวของกรดคาร์บอนิกแอซิดนะครับได้ไฮโดรเจนไอออนออกมา2โมงและได้คาร์บอเนตไอออนออกมานะครับโดยที่มีค่า k เท่ากับ 2.4 คูณ 10 กำลังลบ 11 นะครับหลังจากนั้นนะครับเรามีสมการอีกสมการหนึ่งก็คือสมการไฮโดรฟลูออริกแอซิด2โมงนะครับทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนได้ออกมาเป็นฟลูออไรด์ไอออนนะครับ2โมงแล้วก็ได้ออกมาเป็นคาร์บอนิกแอซิดนะครับไหนลองมาหาค่าคงที่สมดุลของสมการนี้ดูครับก่อนอื่นต้องมองก่อนว่าทำยังไงถึงจะได้สมการแบบที่โจทย์ถามคือสมการที่3โดยใช้สมการที่โจทย์กำหนดให้ซึ่งเกิดจากการนำสมการที่1มาคูณด้วย2ทั้งสมการมารวมกับสมการที่2ซึ่งถูกกลับทิศทางนั่นคือสมการ2ไฮโดรฟลูออริกเปลี่ยนเป็น2ไฮโดรเจนบวกบวก2ฟลูออไรด์โดยมี k เท่ากับ6.8 คูณ 10 ยกกำลังลบ 4 ทั้งหมดยกกำลัง 2 บวกกับสมการ 2 ไฮโดรเจนบวกบวก 1 คาร์บอเนตเปลี่ยนเป็น 1 คาร์บอนิกโดยมี k เท่ากับ 1 ส่วน 2.4 คูณ 10 ยกกำลังลบ 11 ได้เป็น 2 ไฮโดรฟลูออริกบวก 1 คาร์บอเนตได้เป็น 2 ฟลูออไรด์บวก 1 คาร์บอนิกโดยมี k เท่ากับ6.8 คูณ 10 ยกกำลังลบ 4 ทั้งหมดยกกำลัง 2 หาร 2.4 คูณ 10 ยกกำลังลบ 11 เท่ากับ 1.9 คูณ 10 ยกกำลัง 4 ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับอย่างนี้ก็แปลว่าเด็กๆก็น่าจะเข้าใจเนื้อหาในส่วนนี้อย่างถ่องแท้แล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูหัวข้อสุดท้ายของตอนนี้กันเลยนะครับ
ก็คือเราจะมองลึกลงไปนะครับในค่า K ว่าค่า K ของสมดุลเนี่ยเขาบอกอะไรเราบ้างนะครับลองมาพิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้เลยนะครับเอาละครับจะเห็นได้ว่าบางปฏิกิริยาเนี่ยนะครับก็จะมีค่า K หรือค่าคงที่สมดุลเนี่ยสูงมากนะครับแต่ว่ากลับกันบางปฏิกิริยาเนี่ยค่าคงที่สมดุลก็จะมีค่าต่ำมากแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยค่าคงที่สมดุลที่ต่ำมากก็จะไม่มีค่าเป็นลบนะครับเพราะว่าค่าคงที่สมดุลเนี่ยเราได้มาจากอัตราส่วนความเข้มข้นของสารเคมีนะครับดังนั้นเป็นค่าบวกเสมอล่ะนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าบางค่าสูงมากบางค่าต่ำมากเนี่ยนักเรียนคนไหนพอจะบอกผมได้ไหมเอ่ยว่าขนาดของค่าคงที่สมดุลเนี่ยบอกอะไรให้กับเราบ้างครับหนูค่าหนูค่าเมื่อพูดแบบกว้างๆแล้วเราคำนวณค่าคงที่สมดุลจากการนำความเข้มข้นที่สภาวะสมดุลของผลิตภัณฑ์แต่ละสารมายกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์หน้าสมการแล้วนำมาคูณกันเองจากนั้นหารด้วยผลคูณของความเข้มข้นที่สภาวะสมดุลของสารตั้งต้นแต่ละสารที่ยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์หน้าสมการหรือถ้าจะพูดเพื่อให้จินตนาการตามได้ง่ายๆก็คือการนำความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์มาหารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่สภาวะสมดุลดังนั้นถ้าค่าคงที่สมดุลมีค่ามากกว่า1มากๆก็แสดงว่าที่สภาวะสมดุลมีผลิตภัณฑ์อยู่มากกว่าสารตั้งต้นหรือก็คือปฏิกิริยาดำเนินไปข้างหน้าได้ดีนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมครับในทำนองเดียวกันนะครับเมื่อค่าคงที่สมดุลมีค่าน้อยกว่า1มากๆแต่ยังไงก็จะไม่ติดลบเนี่ยนะครับก็หมายความว่าที่สภาวะสมดุลเนี่ยมีตัวตั้งนะครับก็คือผลิตภัณฑ์เนี่ยน้อยมากแต่ว่ามีตัวหารก็คือสารตั้งต้นเนี่ยเยอะมากก็คือว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเกิดย้อนกลับได้ดีนั่นเองครับเข้าใจครับคราวนี้ในกรณีที่ค่าคงที่สมดุลเนี่ยมีค่าใกล้ๆกับ1เนี่ยมากๆน่าจะหมายความว่ายังไงครับก็น่าจะแปลว่าที่สภาวะสมดุลมีความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์พอๆกันหรือเปล่าครับถูกต้องนะครับคราวนี้สุดท้ายเนี่ยอยากจะย้ำให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าค่าคงที่สมดุลเนี่ยเราได้มาจากการนำเอาความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์และสารตั้งต้นเนี่ยมาคำนวณเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกให้เราว่าไอตัวปฏิกิริยานั้นเนี่ยจะมีสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์เหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ไม่สามารถบอกนะครับว่าปฏิกิริยานั้นจะเกิดได้เร็วหรือช้าเพียงใดนั่นคือเราอย่าไปสับสนนะครับระหว่างค่า k ใหญ่ก็คือค่าคงที่สมดุลนะครับกับค่า k เล็กก็คือค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในหัวข้อก่อนหน้านี้ก็คือหัวข้ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับเป็นคนละค่ากันนะครับครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนนี้เป็นอย่างดีแล้วนะครับก็ขอจบเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้นะครับต่อไปก็ขอให้นักเรียนได้ไปลองทำแบบฝึกหัดท้ายบทกันดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครู